เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น2ครั้งในอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะโดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.9 ริกเตอร์ส่งผลให้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเวียงนั้นเกิดรอยร้าวเล็กน้อยค่ะจากกรณีเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางถึง2รอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่มอกและตำบลเวียงมอกความลึกจากพื้นดินประมาณ4กิโลเมตรส่งผลให้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเวียงเกิดรอยร้าวเล็กน้อยส่วนโครงสร้างของโรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดหลังจากนั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกเป็นครั้งที่2โดยแรงสั่นสะเทือนวัดได้ 2.8 ริกเตอร์ความลึกประมาณ1กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเวียงมอกสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวได้ค่ะ